ทางเลือกการลงทุนที่วันนี้อยากชวนคุยกันเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศ Space Economy นะครับเป็นธีมการลงทุนที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House จำกัดเปิดไว้เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมได้เลือกลงทุนถ้ามีความสนใจรายละเอียดเป็นยังไงความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเช่นครับคุณผู้ชมครั้งหนึ่งเราเคยพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศหรือว่า Space Economy มาแล้วนะครับเป็นการพูดคุยกับทางบลจ. Land and House บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House วันนี้เราจะมาขยายความเรื่องนี้กันหน่อยทั้งคนที่เคยฟังมาแล้วและยังไม่เคยฟังวันนี้อยากให้ฟังเพราะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเชิงชนทองเจริญสุขฝ่าย Product Strategy ของบลจ. Land and House นะครับคุณเชิงชนสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เจียครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่างที่เกริ่นไปว่าเราเคยมาคุยเรื่องนี้กันกับทาง Land and House มาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณเชิงชนถ้าจำได้ตอนนั้นก่อน IPO ประมาณสักกลางเดือนกันยาเรามาคุยกันที่ TNN ที่นี่แหละแล้วก็ให้ผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันตอนนั้นเนี่ยเราราคา IPO ก็แน่นอน NAV ประมาณสัก10บาทครับนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ย NAV ปรับตัวขึ้นไปพีคสุดนะเอาพีคสุดก่อน2เดือนนะครับผ่านไปเวลา2เดือน NAV บวกขึ้นไป 12%ในระยะเวลาตั้งแต่กันยาใช่ครับก็แปลว่าประมาณสัก3เดือนครับเศษถ้า3เดือนครับบวกขึ้นไปสูงสุด 12% แต่ว่าปัจจุบันมีการย่อตัวคอเลกชันลงมานิดหน่อยก็บวกประมาณสัก 8% กว่าๆโอเคแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของ healthy correction ที่เราภาพนี้เรายังมองกันอยู่แบบนี้ครับทีนี้เรามาคุยกันเพิ่มเติมยังอยู่ที่เรื่องของ Space Economy เหมือนกันแต่อาจจะมาคุยถึงความน่าสนใจของมันเผื่อว่าคนที่อาจจะไม่ได้ฟังในวันแรกวันนี้เราจะมาคุยกันว่าโอกาสความเป็นไปได้หรือความน่าสนใจของตัว Space Economy มันเป็นยังไงครับครับก็วันนี้มารีแคปกันสั้นๆนิดนึงนะแต่ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ก่อน IPO นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารเราเนี่ยเข้าไปมีโอกาสได้ร่วมฟังตัว World Economic Forum ตั้งแต่ต้นปีเลยเดือนเมษายน2024ทางคนของ World Economy เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงตัว Space Economy เนี่ยบ่อยมากถ้าเราไปสังเกตนะครับเมื่อปี2023หรือ2022เนี่ยมีการพูดถึงอะไร AI Semiconductorแต่พอปี2024เฮ้ยทำไมมีพูดถึงอวกาศสเปซจรวดล็อกเก็ตผู้บริหารผมเริ่มสนใจแล้วเอมันมีอะไรที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าครับแล้วก็เราก็เลยมาเริ่มศึกษากันเลยฮะแล้วก็มาอ่านรีเสิร์ชพอมาเห็นนะว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยที่มันเป็น market size ของ World Economic Forum ที่เขา forecast ไว้เนี่ยครับ Space Economy เนี่ยจะเติบโตถึงระดับ 9% CAGR Compound Annual Growth Rateทบไปเรื่อยๆเนี่ย 9% ไปจนถึงปี2024เนี่ยไปจนถึงปี20309%ไปเรื่อยซึ่งอุ๊ยผมเห็นตัวเลขนั้นเอามาดูเลยแล้วเฮลท์แคร์ล่ะเป็นยังไง energy เป็นยังไง finance เป็นยังไงสู้ไม่ได้เนี่ย space เนี่ยคือ 9% เนี่ยคือเยอะกว่าตัวเซกเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเลย ระดับแบบใกล้เคียงกันกับเซมิคอนที่เขาเคยทำมาแล้วเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเซมิคอนเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันเป็นยุคที่ตอนนี้ใครซื้อก็โอ้โหไม่รู้จะดอยหรือเปล่าเพราะมันขึ้นทุกคนโฟโมกันมันหมดละ 2-3 ปีแต่ space ถามคนรู้จักมั้ยฮะตัวบริษัทหน้าหุ้นนี่เป็น spaceถ้าพูดถึงเซมิคอนทุกคนรู้จัก Nvidia คนทุกคนรู้จัก TSMC ทุกคนอาจจะเคยลงทุนมาแล้วด้วยซ้ำแต่พอเป็นสเปซเนี่ยหลายคนนะยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำว่าหุ้นตัวนี้มันคืออะไรสเปซเทคโนโลยีเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างและทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยศึกษาเลยว่าโอเคเรามาลงเชิงลึกเลยว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาทำธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงมีรายได้เป็นยังไงแล้วเขาโอกาสเติบโตในอนาคตเนี่ยมันสูงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยนะทางทีมผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทีมฝ่ายกลยุทธ์เนี่ยก็เข้ามาศึกษาร่วมกันเลยว่าแล้วกองที่มันลงทุนเกี่ยวกับ Space Economy เนี่ยในโลกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่กองก็หามาแล้วมีไม่เกิน5กองบนโลกนี้คิดดูพี่เตียไม่เกิน5กองมีน้อยมากทั้งที่มันโตปีละ 9% นะมันเป็น forecast 5% เป็น forecast แต่ว่าที่ผ่านมาจริงๆเดี๋ยวพูดถึง return ช่วงกลางๆเดี๋ยวจะมีพูดถึงให้ดูก็ impress เหมือนกันว่าเยอะเหมือนกันพอเรามาดูแล้วเนี่ยมีไม่เกิน5กองอุ้ยมันคนยังมันอยู่ในวงแคบๆอยู่เป็นนิชมาร์เก็ตอยู่เลยนะฮะเราก็มาศึกษากองไหนที่เขาลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศที่มันค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนในอดีตได้ดีความผันผวนต่ำรวมถึงมีการ manage portfolio ทำได้ดีแล้วก็มีการพูดคุยกับกองทุนต่างๆพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนที่อยู่สหรัฐอเมริกาบ้างอยู่ยุโรปบ้างจริงๆกองของป้ายเคที่เขาก็มีกองที่มันเป็น ARX ที่มันเป็นลงทุนในตัวอวกาศคล้ายๆกันเหมือนกันแต่เราพอดีมันไม่ได้เลือกกองนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปเลือกกองที่เป็น master fund ของเรา
นะชื่อว่ากอง New Burger Berman Space Economy และสุดท้ายแล้วก็ IPO ออกมาเป็นกองของไทยนะบลจ.แดนแอนด์เฮ้าส์เป็นผู้ออกเนี่ยก็คือ LS Space ทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2แล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณอีลอนมัสคำถามคือมันจะกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องคุณอีลอนมัสก์เราก็ทราบดีเนาะมันจะตื่นมันจะบูมเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมยังไงบ้างครับก็อันนี้หลายๆคนเนี่ยจับตามองมากเลยเพราะว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาปรากฏตัวคู่กับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์บ่อยมากครับจากที่เห็นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทางคุณอีลอนมัสก์เนี่ยไปช่วยทางทรัมป์เนี่ยหาเสียงในรัฐตัวฟิลาเดลเฟียสวิสเตทนะครับเขามีการพูดเลยว่าเนี่ยกฎระเบียบตอนนี้ของเกี่ยวกับ Space Economy เนี่ยนะฮะมันยุบยับมันเยอะมากเลยนะฮะกว่าที่เขาจะขอใบอนุญาตจาก NASA ได้นะฮะเครื่องจรวดของทาง SpaceX เนี่ยเขาบินไปรอบโลกแล้วกลับมาแล้วกลับมาลงจอดแล้วเขายังไม่ได้ใบอนุญาตเลยนะฮะทีนี้ทรัมป์เขาก็มีการบอกว่าไอ้เรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะเข้ามาดูให้รวมถึงหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทรัมป์ปุ๊บเนี่ยเขามีการจะแต่งตั้งให้กับทางอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องลดคอสต์ต่างๆลดกฎระเบียบต่างๆทีนี้มันก็ยิ่งคอมไบเข้าทางกันไปเลยว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสเปซอยู่แล้วแล้วเขาก็เคยบอกอยู่แล้วว่าความยุ่งยากความวุ่นวายในการขอระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันถ้าเขาได้มีอำนาจในการทำตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นตัวคาตาไลซ์ในการที่จะทำให้ตัวสเปซอีโคโนมีเนี่ยบริษัทอื่นๆเนี่ยก็ย่อมได้อันนี้ส่งตามไปด้วยเช่นกันทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรารู้จักแล้วว่าสเปซEconomy เป็นยังไงโอเป็นยังไงนิวเป็นยังไงพอเข้าใจละทีนี้เพื่อให้คุณผู้ชมที่นักเป็นนักลงทุนสนใจและเห็นภาพมากขึ้นว่าแล้วหน้าหุ้นที่กองของ LS Space Economy Fund ไปลงมีประเภทไหนตัวไหนที่เราพอจะคุ้นหูกันบ้างครับตัวแรกเนี่ยก็ Rocket Lab หลายคนอาจจะรู้จัก SpaceX ของคุณ Elon Musk ครับแต่ถ้าพูดถึง SpaceX เขายังอยู่ในตัว private equity เขายังไม่ได้มา listed ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นตัวที่ลองลงมาและเป็นคู่ขี้กันมาเนี่ยหลังจาก SpaceX ก็คือ Rocket Lab ตัวนี้แหละที่เราลงใช่ครับ Rocket Lab เนี่ยจะมีตัวเป็น top 1เลยของ stock holding ของกองทุน LS Space ครับซึ่ง Rocket Lab เนี่ยเขาก็ให้บริการครบวงจรเลยครับพี่เจียก็คือตั้งแต่ทำฐานปล่อยจรวดปล่อยขึ้นไปจรวดบินกลับมามีการ reusable จรวดได้นะครับแล้วก็ทำดาวเทียมนะครับแล้วก็มีการทำฐานของ NASA เลยเขาก็มีการที่จะเข้าไปประมูลงานก็คล้ายๆกับ SpaceX เลยแต่ว่าอาจจะเป็นเบอร์รองลงมาหน่อยอันนี้ก็คือหน้าหุ้นตัวแรกถัดมาก็อย่างเช่นตัว Amphenol ที่ทำเป็นพวกเครื่องมือที่เกี่ยวกับตัวอวกาศที่สามารถทนทานต่อแรงกดดันต่างๆได้แรงกัดกร่อนต่างๆได้ก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันรวมถึงตัว ASTS นะครับที่ให้เกี่ยวกับบริการดาวเทียมคล้ายๆ Starlink ของทาง SpaceX เนี่ยก็อยู่ในหน้าหุ้นของLH Space เช่นกันจริงๆมีของเอเชียด้วยนะพี่เกียรติก็อย่างเช่นตัวสิงคโปร์เทคโนโลยีก็เป็นตัวบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่แหละจะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับเอาดาวเทียมนะฮะลงมาเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือสิงคโปร์เป็นเกาะถูกไหมบางพื้นที่เนี่ยเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตแบบเก่าๆคือเป็นไฟเบอร์ออปติกถ้าไปอยู่ต้องเดินข้ามเกาะไปต้องอยู่บริเวณที่อับสัญญาณหรือว่าอยู่ช่วงที่เป็นหุบเขาอะไรต่างๆติดต่อไม่ได้ละอดเลยเนี่ยตอนนี้ใช้ดาวเทียมใช้ดาวเทียมของสิงคโปร์เทคโนโลยีแล้วเขาก็ยิงมาได้ทุกหย่อมย่าแล้วถ้าใครบินนะครับตัวสิงคโปร์แอร์ไลน์สมัยก่อนเราขึ้นไปบนเครื่องบินใช้โทรศัพท์เบื่อเลยถูกไหมฮะไม่หลับก็คือต้องหาอะไรเล่นที่มันไม่รบกวนสัญญาณตอนนี้ขึ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์ใช้ดาวเทียมลิงก์กันคนที่ขึ้นไปก็ได้ experience ที่ดีขึ้นสามารถเล่นเน็ตได้ไม่เบื่อแล้ว อย่างนี้เป็นต้นอันนี้น่าสนใจรวมถึง Mitsubishi Heavy Duty เขาก็ให้บริการคล้ายๆ SpaceX เหมือนกันในการที่จะปล่อยดาวเทียมปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วก็เอาไปผลิตทำ Service Asset เข้ามาลงที่คนอยู่ที่อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เราเห็นเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าหน้าหุ้นเป็นอะไรยังไงน่าสนใจแค่ไหนแต่ทีนี้กองนี้น่าจะเหมาะกับใครและถ้าหากว่ามันเป็นเหมือนสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ย ควรจะมีติดอยู่ในพอร์ตมากน้อยสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีมากเลยครับก็คือว่ากองนี้มันไปคล้ายๆกับเป็นธีมาติกฟันเพราะฉะนั้นธีมาติกฟันเนี่ยทางเทโอรีแล้วเนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักการลงทุนอยู่ไม่เกิน 20% ของพอร์ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูก่อนด้วยว่าในพอร์ตคุณเนี่ยมีธีมาติกฟันอื่นหรือเปล่าสมมติมีเซมิคอนอยู่แล้ว10กองนี้มันก็ควรที่จะบวกกับเซมิคอนไม่เกิน 20หรือคุณมีจีนอยู่แล้ว5มีเซมิคอนอยู่แล้ว5
มี Bitcoin 5ไอ้กองนี้ก็เหลืออีก5ยกเว้นคุณไปขายอันอื่นแล้วก็มาลงตัว Space เพื่อให้คงในพอร์ตของเราเนี่ยยังเป็นตามทฤษฎีคือไม่ควรจะเกิน120ใช่ครับเพราะว่าหุ้นที่เป็นธีมเมติกเนี่ยมันจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าใส่มาเยอะเกินไปเนี่ยบางทีพอร์ตเราเนี่ยมันผันผวนสูงเกินไปนะครับสำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับแต่นี้ผมว่าถือว่าน่าสนใจเป็น1ทางเลือกที่ใครสนใจเรื่องของอนาคตสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เดือนกันยาผลตอบแทนมันพิสูจน์มาแล้วระดับหนึ่งนะครับและตอนนี้เห็นแนวโน้มต่อไปในอนาคตด้วยคำถามสำคัญครับเมื่ออยากจะสนใจและเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไปขอข้อมูลหรือไปพูดคุยหรือไปซื้อต้องทำยังไงที่ไหนยังไงครับก็สำหรับคนที่สนใจลงทุนในกองทุน LH Space เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางบลจ. Land & House ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อทางผู้ได้รับการแต่งตั้งของทางบลจ. Land & House ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเชิงชวนที่ให้โอกาสมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ